พร้อมไหมครับพี่แอมพี่ชาวันนี้เหมือนได้มาวอร์มเสียงเป็นยังไงบ้างครับพี่ของสิบคนก็สนุกดีสนุกสุดก็คงจะเพลงสุดท้ายเพราะมันแบบว่ารู้สึกปลดปล่อยดนตรีมันน่ารักดีพี่แอมค่ะก็สองสามวันวันนี้ก็กรุงเทพหนาวนะคะก็มีนิดหน่อยเนาะพูดฟัดนิดหน่อยแต่ว่าก็พอร้องๆไปวอร์มไปสักพักก็เริ่มค่อยชวนขึ้นมาเพลงแรกในบีชอะว่าอากาศช่วงนี้เมื่อคืนฉันก็เป็นแบบว่านอนๆอยู่เอ๊ะทำไมแบบเรารู้สึกมันอากาศช่วงนี้อาบน้ำหรือทำอะไรก็ยังไงรักษาสุขภาพกันหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศก็มันหนาวก็หนาวจากร้อนมันก็ร้อนจริงๆอะไรพี่เห่อด้วยอ่ะพี่เห่อกรุงเทพหนาวพี่เลยเปิดหน้าต่างนอนเปิดหน้าต่างนอนเลยแบบปิดแอร์แล้วแบบชอบนะชอบแล้วก็นอนสั่นเด็กๆเพราะว่าหน้าหนาวประเทศไทยเราน้อยอ่ะเราไม่กี่วันเองปีนี้มีแล้วเลยดีใจเพราะว่ามันไม่มีมา2ปีแล้วมั้งคะสั้นมากค่ะตอนนี้ความพร้อมเป็นยังไงบ้างคะกับจะถึงคอนเสิร์ตก็ตอนนี้เราก็ยังไปเรื่อยๆกันนะคะกำลังปรึกษากันต่างๆกันเลือกเพลงใช่แล้วก็คิดว่าให้หมดปีนี้ให้ทุกคนที่ต่างก็ทำงานกันมาทั้งปีแล้วก็ไปพักผ่อนกันให้เรียบร้อยนะคะจะไปทำอะไรไปหาคนรักกลับบ้านอะไรก็ว่าไปตอนนี้เชื่อว่าน่าจะไปเที่ยวภูเขากันเนาะเป็นช่วงที่ทุกคนพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเนี่ยเดี๋ยวมกราพี่ชากับพี่แอมก็คงจะจัดเต็มในหลักที่นี่ตอนนี้ค่ะพี่ชาจะมีแบบได้ฟังในคอนเสิร์ตไหมคะเพลงอยากเอาไว้นะเพราะว่าเราก็ร้องไปแล้วบางเพลงของเราอ่ะมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเพลงของคนอื่นอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างพี่ชอตเขาก็จะมีเพลงหลายเพลงเหมือนกันที่อยากให้เราร้องก็ต้องดูว่ามันเหมาะกับช่วงไหนของเพลงไหนอะไรยังไงเพราะว่าเอาจริงๆเพลงชาติกับพี่แอมเองเอากันเองนี่ก็เยอะก็เยอะมากแต่เราก็ไม่อยากจะร้องแต่เฉพาะเพลงเราแล้วพี่เนาะมันบางทีเราก็มีเพลงที่เราชอบคืออย่างถ้าพี่ป้างไม่เตะเอาก็ไม่หรอกชอบนะไม่เจ้าของเพลงเขาไงเดี๋ยวเขาถ้าเขาไม่ว่าอะไรก็อาจจะไปขออนุญาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเพลงที่พี่ชาติชอบบ้างส่วนตัวก็เอามาร้องแต่อาจจะไม่ใช่เพลงพี่ชาติอย่างขั้นของการเลือกเพลงนี่คือยากขนาดไหนครับเพราะว่าเพลงของแต่ละคนก็ดังแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนไทยหลายประเทศก็ต่างกันฮะแต่ว่าเราก็อย่างที่ว่าเรากลัวคอนเสิร์ตมันจะเริ่มดึกเกินไปก็ร้องหมดถ้าร้องหมดทุกอย่างอย่างที่ต้องการนี่มีเลย5ชั่วโมงช่วงนึงนะมันจะไม่ไหวกันนะคะมันร้องทำกันมาหลายอัลบั้มทะลักได้เลยแบบมันมีกันถ้ารวมพี่ชาพี่แอมมันมีกันเป็นพันเพลงเลยนะก็คิดว่าเราคงต้องคัดเลือกเอาแบบที่เรียกว่าโดนใจกันจริงๆแล้วก็บางครั้งก็อาจจะต้องแบบว่าตัดร้องเพลงออกไปบ้างเพื่อความสนุกเสียดายเนาะมันก็มีเสียดายอะค่ะมันยากตรงนี้เพราะว่าคือคนดูเนี่ยเราต้องบอกว่าแบ่งเป็น2อารมณ์นะ อย่างกลุ่มนึงเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเขาก็แบบเพลงที่มันฮิตเนี่ยก็ได้ยินบ่อยแล้วอะอยากได้ยินเพลงอื่นบ้างอะไรเงี้ยแบบสมมติว่าถ้าเพลงที่มาร้องมาเอ้ยร้องอีกแล้วเหรออยากฟังเพลงอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าในอีกกลุ่มนึงเขาก็อาจจะบอกว่าสมมติว่าถ้าเราเลือกเพลงอื่นมาที่บอกว่าอาจจะแบบไม่เคยได้ยินไม่ค่อยรู้จักอยากฟังเพลงฮิตมากกว่าอันนี้เราก็เลยต้องมาเวทกันดูว่าเอาแบบไหนแต่พี่ชาคิดว่าถ้าจริงๆแล้วรวมเพลงของพี่ชากับพี่แอมด้วยเนี่ยพี่ชาว่ามันน่าจะอยู่ในหมวดที่คนรู้จักกันส่วนใหญ่แหละเพราะว่าแฟนคลับรู้จักนะพอเราเลือกเพลงออกมาแล้วค่ะก็คิดว่าเดือนมกราเนี่ยคงเต็มที่อะค่ะเพราะตอนนี้เราก็คัดกันออกมาบ้างละแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเราจะเสริมเพลงพิเศษอะไรพี่แอมอยากร้องอะไรใช่อยากร้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะเป็นรสชาติที่แบบว่ามีร้องไห้ทุกคอนเสิร์ตแล้วจริงๆหมายความว่าไม่ได้บนเวทีนะร้องไห้ตั้งแต่ประชุมอะร้องไห้เกาะขาพี่จอไม่อยากร้องเพลงนี้อะไรเงี้ยพี่จอบอกไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะแบบว่ามีแบบขั้นตอนการอ่อนๆกันเล็กน้อยก็เดี๋ยวเราที่เหลือเราก็ไปดูในโชว์เพราะแล้วก็จะมีอะไรพิเศษนะคะตามปกติของโชว์จะมีพาร์ทรวมเพลงเก่าของแต่ละคนมั้ยคะโอ๊ยตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยค่ะต้องมีอยู่แล้วมาหมดนะคะอันนี้ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่พี่ชาติกับพี่แอมขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันแต่ว่าเต็มรูปแบบเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างคะที่แฟนๆก็เรียกร้องคือมันก็ดีนะเพราะว่าพี่ชาติกับพี่แอมสนิทกันอย่างมันก็มีอะไรมันอย่างเมื่อกี้พี่ชาหอมพี่แอมมันก็อารมณ์สดอย่างนั้นไม่รู้ร้องไปร้องมาแล้วมันรู้สึกมันอย่างไงมันก็ปล่อยไปเลยตามความรู้สึกชอบหัวขบกันชอบเล่นกันอะไรเงี้ยพี่ชาก็เลยรู้สึกมันไม่ได้เครียดตรงที่พี่แอมหรืออะไรถ้าเราจะเครียดเราจะเครียดตรงเรื่องว่าเราร้องดีหรือยังหรือเราอะไรไปเครียดในเรื่องของตัวเรามากกว่าแต่ว่าพอมีพี่แอมเราก็ปรึกษาได้เราก็อยู่ได้มันบอกไม่ถูกค่ะมันมัน
มันไม่กังวลมันเกื้อกูลกันนะส่วนใหญ่คือมันมีอะไรที่มันเกื้อกูลกันได้คือในการทำงานเนี่ยย่อมมีแบบเรื่องยากเรื่องง่ายอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเราได้ทำงานกับคนที่เรารู้ว่าเราจะไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายกันเนี่ยเวลามีอะไรที่มันเป็นปัญหาเราจะช่วยกันแก้แล้วเราเกื้อกูลกันนะคะช่วยเราไม่ได้แบบว่าโอ้โหมาเล่นกันเพื่อมันลืมตรงไหนก็ช่วยกันงับได้อะไรเงี้ยหมายความว่าเราช่วยกันมองตากันเฮ้ยลืมบังครับก็เสียบเพราะบางครั้งเนี่ยทำไมเวลาเราตอบบ่อยว่าบางคนถามว่าเอ้ยเนี่ยคอนเสิร์ตกันเป็นพันแล้วทำไมยังตื่นเต้นเพราะมันเป็นสดไงคะมันสดเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นณเวลานั้นตอนนั้นเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยค่ะของเคยไม่ผิดก็ผิดกันได้ได้อยู่ดีบางทีไม่เคยลืมอ้าวลืมซิไงอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะมันเกิดขึ้นอะไรก็มันบอกไม่ถูกมันเลยตื่นเต้นฟังในคอนเสิร์ตนี้จะมีเกรสไหมคะมีเกรสไม่ต้องมีอยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วไม่อยากมีเลยนะนี่คิดไม่ออกเปล่าคิดไม่ออกไปนิดนึงก็มีเป็นแบบว่ารสชาติแต่ว่าเราก็ยังบอกไม่ได้แบบมันก็ต้องปิดเอาไว้บ้างนิดนึงก่อนเดี๋ยวหลังใช่เดี๋ยวหลังมกรากลับมาไปเที่ยวให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวถามพี่ชอตอาจจะอยากบอกก็ได้แต่ถึงไปเที่ยวก็กดไทยทิเก็ตได้ออนไลน์มันเดี๋ยวนี้มันสบายนะคะมันง่ายอยากสองท่านมีแอปดีไซน์ไหมคะว่าอยากจะได้โชว์ออกเป็นรูปแบบนี้สไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างค่ะแต่ว่าตอนนี้พูดตรงๆว่าเรายังไม่ได้เน้นหนักเข้มข้นมากเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนกำลังจะเริ่มพักผ่อนกันแล้วนะคะจะไปเที่ยวกันหรอคะเนี่ยแม้กลับบ้านก็มันมีหลายอย่างค่ะมันมีแบบอย่างที่ไอ้ทานอยากได้แล้วก็มีอย่างที่เราอยากทำนะมันก็มีอย่างที่เราแบบว่าอย่างนี้ได้ไหมพี่ชอบทำนี้ได้ไหมมันก็มีอย่างที่พี่ชอบแบบว่ามองบนกดสติ๊กเกอร์มองบนอะไรเงี้ยหรือว่ามองบนเบ็ดปากก็มีอะไรเงี้ยนะคะก็เราจะทำให้ดีที่สุดมาเจอกันตรงกลางว่าอะไรที่แบบบางทีเราอุตริไปหรือเปล่าแล้วนายจะให้ทำไหมหรืออะไรบางอย่างที่แบบนายอยากให้ทำแล้วเราแบบเราก็แอบมองตากันแล้วจับพี่แอมเต้นดีกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเห็นพี่แอมเต้นจับพี่แอมเต้นใส่วิกด้วยใส่ไอ้ใส่วิกทรงมิสจาไมกาแล้วแบบยาวเลยนะแบบสบักแบบอะไรอย่างเงี้ยจะนุ่มนะฉันน่าไม่เป็นไรหรอกจะสงสารคนดูมันดูอาจจะชอบไม่ได้ไม่เคยเห็นของแปลกก็ต้องไปวันเล่นในยี่นะแก้ชงก็นั่นแหละค่ะรวมๆแล้วคือเราก็อยากให้ทุกคนไปเที่ยวกันให้เต็มที่นะแล้วอย่างที่พี่แอมบอกก็คือฝากเรื่องความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็ซีเรียสจริงๆว่ามันชักมากขึ้นมากขึ้นทุกปีนะคะขอทุกคนไปเที่ยวกันให้สนุกสวัสดีปีใหม่แล้วก็เปิดมาก็มาเจอกับคอนเสิร์ตแอมช่าเราสองคนนะคะพี่แอมฝากเชิญชวนซื้อบัตรแล้วก็พูดถึงรายได้ที่จะนำไปทำบุญอ๋อใช่เราทำบุญด้วยใช่คอนเสิร์ตทุกครั้งที่เราทำนะคะอันนี้เราทำเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมนะคะเพราะว่าเป็นโรคที่เรียกว่าทำร้ายผู้หญิงอันดับหนึ่งเลยมั้งตอนนี้ใช่ค่ะมันก็เลยเราก็จะได้นำทุนตรงนี้ไปทำบุญเกี่ยวกับช่วยเหลืออะไรนะศูนย์มะเร็งเต้านมศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรตินะคะฉะนั้นก็เราก็ถือว่าเหมือนกับว่าเราได้มาสนุกด้วยอุ้ยขอโทษค่ะสนุกด้วยแล้วก็ทำบุญด้วยกันด้วยนะคะเป็นเรื่องที่ดีก็เป็นเรื่องของอันเนี้ยตอนนี้ก็เรื่องของผู้หญิงเยอะแหละนะคะก็จริงๆแบบผู้ชายก็ซัพพอร์ตผู้หญิงด้วยได้ผู้ชายก็มาได้นะก็แน่นอนในพาสเซ็กซี่เราก็มีนะฮะโอ้เดี๋ยวไปหัดก่อนเพราะได้ดูแมนเหลือเกินก็อยากจะให้มากันนะคะจริงๆแล้วเพราะว่ามันก็คือเราสองคนอยู่ด้วยกันมันไอ้เรื่องบ้านเนี่ยมันก็เฮี้ยนๆกันอยู่แล้วนะคะก็แต่แบบเราเชื่อว่าแฟนคลับของเราเนี่ยก็เฮี้ยนไม่แพ้เราเราก็โตขึ้นมาด้วยกันแบบอะไรผ่านอะไรต่างๆมาด้วยกันเพลงก็อาจจะเพลงชาติหรือเพลงพี่แอมก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของบางคนที่ผ่านอะไรกันมาด้วยกันอะไรก็ได้ค่ะเยอะแยะเลยคนถูกระเบียบก็คงไม่ค่อยชอบแอมกับชาติหรอกไม่มีใครถูกระเบียบแบบพี่ว่าแอบนะฮะก็ผิดระเบียบก็ชอบก็ต้องชอบเราก็เหมือนเรานี่แหละค่ะฝากทุกคนโชคดีแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะที่มาวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเจอกันนะคะพี่ไปเดียวแต่น้องคะน้องก็พี่คะขอบคุณค่ะมาพี่เดินค่ะดูนะคะเดินไปนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 104 105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 
าคะแนนกล่องนี้นะคะหนึ่งกล่องครับหนึ่งกล่องครับขอบคุณมากค่ะแล้วนี่ได้ครับขอบคุณนะคะหนึ่งสอง